เหนือใต้ออกตกไม่ประมาทเตรียมตัวหนึ่งก่อนถึงฤดูน้ำหลากคราบน้ำที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นระดับน้ำในเขื่อนเศรษฐกิจขณะนี้ลดลงระดับน้ำล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ 3,235 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 34% ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันจากปีที่ผ่านมาถือว่าลดลงไปถึง 14% เช่นเดียวกันกับอีกหลายเขื่อนอย่างเช่นเขื่อนภูมิพลระดับน้ำก็ลดลงเหลือ 4,351 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นปริมาตรน้ำไม่ถึงครึ่งของความจุอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ก็คือเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์วันนี้ก็มีน้ำอยู่เพียง 30% ไม่มากนักนะฮะซึ่งน้ำที่เราสำรองไว้สำหรับใช้ต้นฤดูนาปีเนี่ยเราสำรองไว้2เดือนแต่เนื่องจากฝนยังไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาลเท่าไหร่นักนะทำให้เราจำเป็นจะต้องระบายน้ำมาเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติสาเหตุที่ระดับน้ำในเขื่อนต่างๆลดลงโดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิติ์เป็นปัจจัยจากฝนที่ตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติขณะที่ปริมาณน้ำปล่อยออกสู่ภาคการเกษตรมีปริมาณมากกว่าปริมาณน้ำเข้าเขื่อนจึงทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างรวดเร็วน้ำมีอยู่ในอ่างน้อยแล้วเราก็ใช้น้ำไปในช่วงฤดูแล้งวันนี้น้ำเองเนี่ยก็ยังมีน้อยอยู่แต่ดูมีการตกลงของคณะบริหารจัดการน้ำในอ่างของแต่ละอ่างเนี่ยก็มีการพูดจากันแล้วว่าเราสมควรที่จะเริ่มทำการเพาะปลูกในช่วงเวลาไหนของแต่ละอ่างก็คาดว่าจะไม่มีปัญหาอะไรด้วยเหตุนี้กรมชลประทานประเมินว่าระดับน้ำในเขื่อนปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนจึงไม่เป็นกังวลว่าจะเกิดปัญหาน้ำเต็มเขื่อนจนทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูน้ำหลากเหมือนเมื่อปี2554แม้จะมีพายุเข้ามาหลายลูกแต่ก็ไม่ประมาทได้เตรียมพร้อมแผนรับมือและจับตาเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำแบบวินาทีต่อวินาทีผ่านห้องปฏิบัติการนี้ที่มีการรายงานสถานการณ์น้ำจากสถานีวัดระดับน้ำทั้ง57จุดทั่วประเทศและมีแผนขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับน้ำและระบายน้ำเรามีการซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้แล้วบางพื้นที่บางแห่งเองหรือบางสิ่งเองเนี่ยทำให้รองรับน้ำได้เท่ากับปี54หรือมากกว่าได้ซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการเตรียมตัวที่ดีกว่านะฮะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเรามีมากกว่านะฮะก็คงอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะรับมือนะถ้าฝนจะมามากแม้สถานการณ์น้ำในปีนี้จะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงจนเข้าขั้นวิกฤตเหมือนเมื่อ2ปีก่อนแต่การตื่นตัวเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำของทุกคนเป็นอีกปัจจัยที่จะไม่ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญปัญหาน้ำท่วมใหญ่ซ้ำซากอีก